ฟุตซอลกันบ้างค่ะไทยลีก2019เหมือนกันนะคะการท่าเรือก็ถือว่ายังคงฟอร์มดีอยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมซูเปอร์บิกแม์ระหว่างการท่าเรือแชมป์เก่านะคะเปิดบ้านพบพ t t ี l u e w a เวฟชนบุรีรองแชมป์เก่าและรองจ่าฝูงก่อนเกมเนี่ยทั้งคู่ห่างกันอยู่4คะแนนค่ะโดยนาทีที่10ค่ะจากลูกเตะมุมของวัชระลสยศรีโฉบมายิงให้การท่าเรือขึ้นนำก่อนเป็น1ประตูต่อ0แต่จากนั้นนาทีที่14พรมงคลศรีทรัพย์แสงตัดบอลจากการจ่ายขวา ใจ่ขวางสนามของชาปาแล้วยิงให้การท่าเรือนี้ห่างไปอีกเป็น2ประตูต่อศูนย์ในครึ่งแรกค่ะทีนี้ครึ่งหลังชนบุรีก็ถูกกดดันด้วย power play นะคะจนนาทีที่28การท่าเรือเหลือผู้เล่นแค่4คนเป็นเวลา2นาทีนัทวุฒิศรีรังไพโรธเด็กเก่าชนบุรีโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไปอีกค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นชนบุรีก็ยังคงทวงประตูคืนไม่ได้นะคะจบเกมไปด้วยชัยชนะของการท่าเรือ2ประตูต่อศูนย์รั้งจากฝูงต่อไปทิ้งห่างชนบุรีเพิ่มเป็น7คะแนนค่ะส่วนอีกหนึ่งคู่นะคะสิงห์สมุทรสาครชุดสีเหลืองก็เปิดบ้านถล่มศีสะเกดไป4ประตูต่อศูนย์ครึ่งแรกเนี่ยนำก่อน2ประตูต่อศูนจากวีรยุทธ์บนเชียงรากเมาคนเดียว2ประตูในนาทีที่14และนาทีที่15เลยค่ะ ส่วนครึ่งหลังก็ยังคงทำได้อีก2ประตูจากธนาทิพ์แสงสังในนาทีที่30และสราวุธผลาพฤกในนาทีที่31ค่ะและถึงแม้ว่านาทีที่39จัก,กรินต้นเนียมจะโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามแต่สีสเกตก็ทวนประตูคืนไม่ได้ค่ะจบเกมนี้สิงห์สมุทรสาครเก็บเพิ่มเป็น15คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ4ของตารางแล้วส่วนผลอีก2คู่นะคะกรมทางหลวงค่ะ ชนะนนทบุรีไป11ประตูต่อหนึนะคะและราชนาวีชนะมอภาคตนออกเฉียงเหนือไป1ประตูต่อศูนย์ค่ะสำหรับตารางคะแนนในนัดที่8นี้นะคะการท่าเรือได้ไป21คะแนนสุราธานีมี17คะแนนแบงคอกบีทีเอสสิบหคะแนนสิงห์สมุทรสาคร15คะแนนและ PTT Blue ลูเวฟชนบุรี14คะแนนค่ะ